สำหรับในเช้าวันนี้เองนะครับผมอยากจะถามพี่น้องนะครับมีคำถามที่อยากจะถามทุกท่านว่าท่านชอบการเปลี่ยนแปลงหรือไม่บางคนก็อาจจะรู้สึกตื่นเต้นที่มีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นในชีวิตของเราใช่ไหมครับแต่บางคนก็อาจจะรู้สึกเป็นกังวลหรือกดดันกับการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นแต่ไม่ว่าพี่น้องจะรู้สึกอย่างไรนะครับก็คงปฏิเสธไม่ได้ถูกต้องไหมครับว่าการเปลี่ยนแปลงนั้นเกิดขึ้นอยู่ตลอดเวลานะครับเมื่อโลกไม่หยุดหมุนการเปลี่ยนแปลงก็ไม่หยุดเช่นกันและเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงมันก็มี2ทางคือมันจะเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้นหรืออีกนัยยะหนึ่งก็คือมันจะเปลี่ยนแปลงไปในทางที่แย่ลงพี่น้องอยากเห็นการเปลี่ยนแปลงที่อยู่รอบตัวพี่น้องนั้นเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางไหนครับในฐานะของสามีภรรยาพี่น้องอยากเห็นความสัมพันธ์ของท่านนั้นเปลี่ยนแปลงไปอย่างไรในฐานะของสมาชิกในครอบครัวเราอยากเห็นการเปลี่ยนแปลงไปอย่างไรบ้างในฐานะของสมาชิกในสังคมเราอยากเห็นสังคมนี้เปลี่ยนแปลงไปอย่างไรเราอยู่ในกลุ่มแคร์ในหน่วยหรือในองค์กรใดๆในที่ทำงานของเราพี่น้องอยากเห็นการเปลี่ยนแปลงนั้นเกิดขึ้นอย่างไรครับผมเชื่อว่าถ้าเราเป็นคนนึงนะครับพี่น้องที่เราสามารถจะกำหนดการเปลี่ยนแปลงได้หรือเป็นคนนึงที่สามารถจะมีอิทธิพลกับการเปลี่ยนแปลงได้ทุกท่านคงอยากจะเห็นการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นไปในทางที่ดีขึ้นแน่นอนแต่หากเราเป็นส่วนหนึ่งนะครับของแต่ละหน่วยและเราก็อยู่นิ่งเฉยพี่น้องคิดว่าการเปลี่ยนแปลงจะไม่เกิดขึ้นหรอครับแน่นอนครับการเปลี่ยนแปลงก็ยังต้องเกิดขึ้นแน่นอนมีคำกล่าวว่าแม้คนที่เก็บตัวที่สุดคนหนึ่งก็จะมีอิทธิพลต่อคนอื่นๆ 10,000 คนในชั่วชีวิตของเขาหรือเธอหมายความว่าแม้ถ้าพี่น้องนิ่งเฉยอยู่อย่างไรก็แล้วแต่ชีวิตของพี่น้องก็ยังจะส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงไม่ทางใดก็ทางหนึ่งและอาจเป็นไปได้ว่าการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นจากการนิ่งเฉยของพี่น้องนั้นอาจจะไม่ได้ส่งผลในทางที่ดีเท่าไหร่นักในวันนี้ผมอยากจะเริ่มต้นอ่านพระวจนะของพระเจ้าในพระธรรมมัทธิวบทที่5ข้อที่13ถึง16นะครับหลายท่านอาจจะคุ้นเคยกับพระวจนะในตอนนี้นะครับเริ่มต้นอ่านเลยนะครับท่านทั้งหลายเป็นเกลือแห่งโลกถ้าเกลือนั้นหมดรสเค็มไปแล้วจะทำให้กลับเค็มอีกได้อย่างไรตั้งแต่นั้นไปก็ไม่เป็นประโยชน์อะไรมีแต่จะถูกทิ้งเสียให้คนเหยียบย่ำท่านทั้งหลายเป็นความสว่างของโลกนครซึ่งอยู่บนภูเขาจะถูกปิดบังไว้ไม่ได้เมื่อจุดตะเกียงแล้วไม่มีผู้ใดเอาถังครอบไว้ยอมตั้งไว้บนเชิงตะเกียงจะได้ส่องสว่างแก่ทุกคนที่อยู่ในบ้านนั้นทำนองเดียวกันพวกท่านจงส่องสว่างแก่คนทั้งปวงเพื่อว่าเมื่อเขาทั้งหลายได้เห็นความดีที่ท่านทำพวกเขาจะได้สรรเสริญพระบิดาของท่านผู้สถิตในสวรรค์พี่น้องครับพระวจนะตอนนี้พระเยซูคริสต์ได้เปรียบเทียบชีวิตของเรานะครับแต่ละคนว่าเป็นเกลือและเป็นความสว่างแห่งโลกสิ่งที่เหมือนกันและน่าสังเกตมากนะครับระหว่างเกลือและแสงสว่างผมอยากจะนำเสนอ2ประการในเช้าวันนี้นะครับอันดับแรกก็คือทั้ง2สิ่งเนี่ยถูกกำหนดมาให้แตกต่างจากโลกเกลือให้มีรสเค็มก็แตกต่างจากความจืดชืดถูกไหมครับแล้วก็ความสว่างก็จะแตกต่างจากความมืดอีกประการนึงนะครับทั้ง2สิ่งไม่เพียงแต่ถูกกำหนดให้แตกต่างจากโลกแต่ทั้ง2สิ่งถูกกำหนดมาเพื่อจะทำให้โลกดีขึ้นเกลือก็ถนอมอาหารทำให้อาหารไม่เน่าเสียให้รสชาติกับอาหารในขณะที่แสงสว่างก็ให้คนมองเห็นทางผมเชื่อว่านะครับเราทุกคนมีวัตถุประสงค์พิเศษสำหรับการที่เราเนี่ยมีชีวิตอยู่เราไม่ได้มาในโลกนี้มีชีวิตอยู่ในโลกนี้เพื่อผ่านมาแล้วก็รอวันที่เราจะผ่านไปหากแต่เราเกิดมาเพื่อความแตกต่างบางอย่างเราเกิดมาเพื่อจะทำให้โลกดีขึ้นเหมือนกับที่พระเยซูได้เปรียบเทียบบอกว่าเราเป็นเกลือและแสงสว่างแห่งโลกวันนี้โลกรอบๆตัวพี่น้องคืออะไรครับโลกรอบๆตัวของพี่น้องก็คือสถานที่ที่พี่น้องอยู่สถานที่ที่พี่น้องนั้นสามารถจะมีอิทธิพลได้พี่น้องคิดว่าชีวิตของพี่น้องจะสามารถนำการเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีขึ้นหรือทำให้โลกรอบตัวนั้นได้รับพระพรได้หรือไม่ในเช้าวันนี้ผมอยากจะได้มีโอกาสได้แบ่งปันทุกท่านนะครับในพระวจนะในตอนนี้ในหัวข้อว่าคนเปลี่ยนโลกนะครับวันนี้เราจะมาดู3ประการด้วยกันนะครับประการแรกก็คือทุกคนเป็นผู้นำการเปลี่ยนแปลง
ทุกคนเป็นผู้นำการเปลี่ยนแปลงในข้อที่13ตอนต้นได้บอกว่าท่านทั้งหลายเป็นเกลือแห่งโลกและในข้อที่14ก็บอกว่าท่านทั้งหลายเป็นความสว่างของโลกพี่น้องครับพระคัมภีร์ตอนนี้น่าสนใจมากไม่ได้บอกว่าบางคนไม่ได้บอกว่าคนกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งแต่บอกว่าท่านทั้งหลายนั่นหมายความว่าทุกคนพระเยซูใช้คำอุปมานะครับในตอนนี้ที่ทดแทนด้วยเกลือและแสงสว่างเพื่อจะกล่าวบอกว่าผู้ที่ติดตามพระองค์ทุกคนคือผู้นำการเปลี่ยนแปลงคนที่ถูกเรียกเข้ามานะครับคือผู้ที่เป็นผู้นำการเปลี่ยนแปลงเพราะทั้งเกลือและความสว่างนั้นเป็นตัวแทนของการเปลี่ยนแปลงพี่น้องครับผมอยากจะหนุนใจทุกท่านว่าเราทุกคนนะครับสามารถที่จะสร้างความแตกต่างให้กับโลกได้เหมือนกับเกลือและแสงสว่างที่จะมีอิทธิพลนะครับต่อโลกนี้เหมือนกับที่พระวจนะตอนนี้ได้กล่าวไว้พระองค์ไม่ได้ตรัสบอกว่าจงพยายามเป็นเกลือของแผ่นดินโลกหรือความสว่างของโลกหรือพระองค์ไม่ได้บอกว่าเราควรจะเป็นแต่พระองค์ตรัสบอกว่าเราเป็นเกลือของแผ่นดินและเป็นความสว่างของโลกดังนั้นนะครับเมื่อพระเจ้าทรงเรียกเรามาก็เพื่อว่าเราเนี่ยจะเป็นตัวแทนในการที่จะนำการเปลี่ยนแปลงมายังโลกนี้พี่น้องสามารถที่จะสร้างความเปลี่ยนแปลงได้พี่น้องเชื่อเช่นนั้นไหมครับไม่ขึ้นว่าเราจะเป็นใครเราสามารถที่จะเป็นเชนเอเจนต์เป็นตัวแทนของการเปลี่ยนแปลงของโลกนี้ได้อย่าถูกหลอกว่าเราทำไม่ได้อย่าถูกหลอกนะครับว่ามันเป็นหน้าที่ของบางคนสำหรับคริสเตียนหลายคนเมื่อคิดถึงการเป็นผู้นำการเปลี่ยนแปลงเขาก็บอกไม่เอาล่ะไม่เอาแล้วมันเป็นข้อเรียกร้องที่ลำบากเกินไปมันเป็นข้อเรียกร้องที่มันยากเกินไปฉันไม่ใช่คนแบบนั้นฉันไม่ได้เกิดมาเพื่อเป็นผู้นำอยากจะเป็นคริสเตียนแค่เอาตัวเองไปโบสถ์นมัสการพระเจ้าหรือได้แค่รับชมคำเทศนานะครับแล้วก็ถวายสิบรถร้องเพลงคริสเตียนพี่น้องครับผมอยากจะบอกว่านี่คือคำหลอกลวงทั้งสิ้นเพราะว่าอะไรครับพระคัมภีร์ตอนนี้ได้ย้ำบอกว่าท่านทั้งหลายเป็นทั้งเกลือและแสงสว่างนะครับไม่ว่าท่านจะมีความคิดอย่างไรหรือท่านจะบอกตัวท่านเองว่าอย่างไรพี่น้องคือบุคคลสำคัญที่เป็นเชนเอเจนต์ของโลกนี้หลายคนที่ไม่ได้ตั้งใจในการที่อยากจะเปลี่ยนแปลงอาจจะเป็นไปได้ว่าตัวท่านเองไม่รู้ว่าผู้ที่จะนำการเปลี่ยนแปลงนั้นคือตัวเราเราจึงเข้าใจไปว่าการเปลี่ยนแปลงในที่ที่เราอยู่หรือการมีอิทธิพลต่อโลกนั้นจึงเป็นหน้าที่ของคนบางกลุ่มหรือคนบางคนเท่านั้นการเป็นผู้นำการเปลี่ยนแปลงไม่ได้เป็นหน้าที่ของผู้นำเท่านั้นนะครับเพราะพระคัมภีร์ตอนนี้ที่บอกว่าทุกคนไม่ใช่บางคนพี่น้องบอกตัวเราเองได้ไหมครับว่าฉันคือผู้นำการเปลี่ยนแปลงเราคือผู้นำการเปลี่ยนแปลงเพราะพระคัมภีร์ตอนนี้นะครับอยากจะย้ำเตือนทุกท่านว่าท่านทั้งหลายนั่นหมายความว่าทุกคนนะครับเป็นผู้นำการเปลี่ยนแปลงได้เพราะว่าในบริบทตอนนี้นะครับเป็นคำเทศนาบนภูเขาเป็นคำเทศนากันแรกของพระเยซูตอนต้นเนี่ยพระเยซูก็เห็นมีคนมากมายประชาชนมากมายเนี่ยมารอฟังคำเทศคำสอนของพระองค์นะครับและหลังจากนั้นเนี่ยพระองค์ก็รู้สึกสงสารแล้วก็เลยเรียกสาวกที่ตามพระองค์เนี่ยมาแล้วก็พูดถึงตรงนี้สาวกก็คงจะคิดว่าเอ๊ะคนที่จะช่วยเหลือคนเหล่านั้นได้เป็นใครจะเป็นแค่บางคนหรือเปล่าแต่พระเยซูก็ย้ำในตอนนี้ว่าทุกคนคือท่านทั้งหลายสามารถที่ช่วยคนเหล่านั้นได้เพราะนั้นไม่ว่าโลกจะเป็นอย่างไรพี่น้องมีอิทธิพลอย่างมากนะครับในการที่จะเปลี่ยนแปลงโลกนี้ให้ดีขึ้นได้ไม่ใช่เฉพาะผู้นำครับแต่เราทุกคนไม่ว่าเราจะอยู่ในพื้นที่ใดไม่ว่าเราจะอยู่ในขอบเขตใดหรือพื้นที่ชีวิตใดๆของเราก็แล้วแต่พี่น้องคือลีดเดอร์พี่น้องคือผู้นำในพื้นที่ชีวิตตรงนั้นของพี่น้องนะครับในโรมบทที่12ข้อ4ถึง5บอกว่าเพราะว่าในร่างกายเดียวนั้นเรามีอวัยวะหลายอย่างและอวัยวะนั้นๆมีหน้าที่ต่างกันอย่างไรเราผู้เป็นหลายคนยังเป็นกายเดียวในพระคริสต์และเป็นอวัยวะแก่กันและกันอย่างนั้นพี่น้องครับพระคัมภีร์ตอนนี้บอกว่าอะไรครับอวัยวะแต่ละส่วนต่างก็มีหน้าที่ของตนแม้เราจะดูเหมือนว่าสมองนะครับเป็นอวัยวะที่สำคัญเพราะว่าต้องสั่งการทุกอย่างในร่างกายนี้
แต่พี่น้องก็เห็นความจริงว่าแม้สมองจะสั่งการได้แต่สมองก็ไม่สามารถจะทำหน้าที่แทนอวัยวะชิ้นอื่นได้ถ้าสมองสั่งให้เดินแต่ถ้าเท้าไม่เดินสมองก็ไม่สามารถที่จะไปเดินแทนเท้าได้ถูกไหมครับเพราะนั้นในบริบทของพระวจนะตอนนี้กำลังจะบอกว่าไม่ว่าเราจะเป็นใครเรามีอิทธิพลต่อการเปลี่ยนแปลงได้ทั้งนั้นเราสามารถที่จะนำการเปลี่ยนแปลงได้ทั้งนั้นแต่เราเห็นตัวอย่างหนึ่งนะครับในพระธรรมบทที่9ข้อที่36ถึง43พระธรรมตอนนี้ได้พูดถึงผู้หญิงคนหนึ่งที่เป็นคนที่เล็กน้อยมากนะครับพี่น้องเป็นคนที่ถ้าเกิดว่าเราอ่านผ่านๆเนี่ยเราอาจจะแทบจำชื่อของเธอไม่ได้เลยผู้หญิงคนนี้ก็คือทาบิทาพี่น้องคุ้นไหมครับเธอทำดีคอยช่วยเหลือคนยากคนจนนะครับสิ่งที่เธอทำก็คือเธอพยายามที่เย็บเสื้อผ้าให้กับแม่ไม้ซึ่งในสมัยนั้นเนี่ยคนที่เป็นแม่ไม้นะครับมักจะมีชีวิตที่ยากลำบากมากเพราะว่าหลังจากที่สามีตายแล้วแม่ไม้เหล่านั้นก็ยากในการที่จะเอาตัวเองเนี่ยไปประกอบอาชีพเพื่อจะเลี้ยงตัวทาบิทาเนี่ยนะครับก็ได้ทำสิ่งเหล่านี้คือช่วยเหลือพวกแม่ไม้เหล่านี้ทาบิทาอาจจะไม่ได้ช่วยเหลือจนแม่ไม้เหล่านี้นะครับปลดปล่อยจากปัญหาได้เธอทำได้เพียงแค่เย็บซ่อมเสื้อผ้าให้แก่แม่ไม้ที่ยากจนแต่สิ่งที่ทำนั้นกลับเป็นสิ่งที่มีค่ามากสำหรับผู้ที่ได้รับพี่น้องครับสิ่งที่ท่านทำอาจจะไม่ได้ถึงขนาดเปลี่ยนแปลงโลกเหมือนกับระเบิดไดนาไมต์แต่สิ่งที่ท่านทำอาจจะกระทบทำให้คนที่กำลังต้องการอยู่ในช่วงเวลานั้นได้เห็นพระพรที่เกิดขึ้นจากสิ่งที่ท่านทำก้อนหินก้อนเล็กๆเวลาที่เราโยนลงไปในน้ำพี่น้องสังเกตไหมครับมันสามารถที่จะสร้างแรงกระเพื่อมของน้ำได้ทั้งนั้นไม่ได้หมายความว่าแรงกระเพื่อมของน้ำนั้นจะต้องมีก้อนหินขนาดใหญ่โยนลงไปถึงจะเห็นแรงกระเพื่อมแม้เราจะโยนหินก้อนเล็กนะครับลงไปน้ำก็กระเพื่อมได้ทั้งนั้นจอห์นเอฟเคนเนดีได้เคยกล่าวไว้บอกว่าถ้าคนคนหนึ่งสามารถจะสร้างความแตกต่างได้คนอื่นก็ควรลองเช่นกันพี่น้องครับหากวันนี้ท่านไม่เคยมั่นใจเลยว่าท่านจะสามารถเปลี่ยนแปลงอะไรได้บ้างหรือเปล่ามันก็ไม่เสียหายถูกต้องไหมครับที่เราจะทดลองดูก่อนนะครับถ้าทดลองแล้วผลเป็นยังไงเราค่อยประเมินอีกทีนึงผมนึกถึงช่วงเวลาที่ผ่านมาของคริสตจักรนะครับคริสตจักรของเราเนี่ยในช่วงที่ผ่านมาเราได้ทำโครงการนึงขึ้นมาก็คือโครงการโซบิลเดอร์ก่อนหน้านั้นเนี่ยคนที่จะขับเคลื่อนคริสตจักรได้ก็ต้องเป็นลีดเดอร์เป็นหัวหน้าแคร์เป็นหัวหน้ากลุ่มเซลล์เป็นหัวหน้ากลุ่มเท่านั้นในการที่จะไปแต่โครงการนี้เนี่ยนะครับเป็นโครงการที่คริสตจักรได้จัดตั้งขึ้นเพื่อที่มีความเชื่อในเรื่องของการเปลี่ยนแปลงตรงนี้ว่าเราทุกคนที่เป็นอวัยวะที่มีของประทานที่แตกต่างกันสามารถที่จะเสริมสร้างงานรับใช้ได้ทั้งนั้นไม่ว่าเราจะเป็นใครไม่ว่าคุณจะเป็นผู้นำไม่ว่าคุณจะไม่ใช่ผู้นำแต่ทุกคนมีของประทานพิเศษเพื่อที่จะส่งเสริมกันและกันโซลบิลเดอร์ก็เลยเปิดรับนะครับคนที่ต้องการนะครับในการที่จะเข้ามาในการเพื่อที่จะใช้ของประทานของตนในการที่จะเปลี่ยนแปลงโลกนี้นะครับโดยผ่านทางกลุ่มที่เขาอยู่โดยผ่านทางแคร์ที่เขาอยู่เวลานี้เนี่ยผมอยากจะได้ลองท้าทายท่านนะครับหลายท่านอาจจะหลับตาลงหรืออาจจะลองคิดดูก็ได้ว่าในช่วงชีวิตของพี่น้องที่ผ่านมาเนี่ยนะครับอาจจะมีสักคนหนึ่งที่มีอิทธิพลต่อชีวิตของพี่น้องอยากจะถามพี่น้องว่าในอดีตที่ผ่านมาเนี่ยคนที่มีอิทธิพลต่อชีวิตของพี่น้องบางเรื่องบางอย่างที่พี่น้องจำได้ตอนนี้เขาเป็นใครครับคิดออกไหมครับและเขาทำอะไรกับพี่น้องมันอาจจะเป็นเรื่องเล็กๆน้อยๆมากแต่พี่น้องยังจดจำได้ดีถึงสิ่งที่เขาทำหลายคนอาจจะพบว่าบางทีการเปลี่ยนแปลงในชีวิตของเราเนี่ยนะครับอาจจะต้องได้รับอิทธิพลมาจากคนที่ดูเหมือนกับมีชื่อเสียงดูเหมือนคนที่มีอิทธิพลมากแต่หลายครั้งที่เรามองย้อนกลับไปเรากลับพบว่าการเปลี่ยนแปลงในชีวิตของเราบางทีเกิดขึ้นจากกลุ่มคนที่ดูธรรมดาธรรมดาในสังคมนี้อย่างมากผมอยากจะยกตัวอย่างถึงชีวิตของผมเองผมอยากจะพูดถึงแม่ของผมพี่น้องอาจจะไม่เคยรู้จักแม่ของผมอาจจะไม่เคยเห็นหน้าแม่ของผมและแม่ของผมก็ไม่ได้เป็นคนที่มีชื่อเสียงนะครับที่โลกได้รู้จักอะไรมากมายก็เป็นคนธรรมดาเล็กๆคนหนึ่งในโลกนี้ที่ก็ใช้ชีวิตไป
แต่แม่กลับทำสิ่งที่ยิ่งใหญ่ในการสร้างตัวตนของผมขึ้นมาในวันนี้ผมอยากจะย้อนเล่ากลับไปตอนที่ในสมัยที่ผมเรียนปริญญาตรีนะครับตอนนั้นที่ผมเรียนปริญญาตรีเนี่ยพี่สาวก็เรียนปริญญาโทเหมือนกันและในช่วงเวลานั้นเนี่ยทั้งผมและพี่สาวก็อยู่ในมหาลัยที่เหมือนกับนอกระบบพอนอกระบบเนี่ยค่าใช้จ่ายก็จะแพงทั้งพ่อและแม่เนี่ยเราเป็นครอบครัวที่เป็นครอบครัวข้าราชการเงินเดือนก็ไม่ได้เยอะอยู่แล้วสิ่งที่เกิดขึ้นเนี่ยนะครับพอเวลาที่เราต้องจ่ายค่าเทอมก็ต้องจ่ายพร้อมกันเพราะว่าเทอมก็เปิดเหมือนกันถูกไหมครับแม่ก็ไม่เคยได้บ่นสิ่งเหล่านี้ให้เราเห็นเลยผมจำสิ่งที่ประทับใจได้อย่างมากก็คือในทุกๆสิ้นเดือนเนี่ยนะครับจำได้เลยนะครับทุกวันที่29ของเดือนแม่จะโอนเงินเข้าบัญชีให้หมายความว่าพอเงินเดือนออกปุ๊บแม่จะรีบโอนเงินเข้าบัญชีให้เลยถ้าเดือนไหนเงินเดือนไม่ได้ออกวันที่29แม่ก็จะโทรมาบอกแล้วนะครับบอกว่าอาจจะช้านิดนึงนะแต่ก็จำได้ว่าไม่เคยเกินวันที่30เลยสิ่งที่แม่ทำมีอิทธิพลต่อผมอย่างมากมันเป็นความรับผิดชอบที่ตัวผมมาว่านะครับผมจะต้องรับผิดชอบในสิ่งที่มีอย่างดีที่สุดเวลาที่ผมแบบอาจจะต้องแบบต้องจ่ายค่าบ้านต้องจ่ายค่าสิ่งต่างๆเวลาได้เงินมาผมก็จะรีบจัดสรรอย่างดีนะครับเพราะนั้นน่ะพี่น้องครับเราจะเห็นได้เลยนะครับว่าแม่ของเราก็คือคนที่มีอิทธิพลต่อเราได้ในอีกมุมนึงจากการที่ให้คำปรึกษาเนี่ยไม่เพียงแต่พ่อแม่ที่เปลี่ยนแปลงอิทธิพลมาอย่างลูกผมเห็นมากมายเลยนะครับที่ลูกตัวเล็กๆเนี่ยก็เป็นคนที่ส่งอิทธิพลในการเปลี่ยนแปลงให้กับชีวิตพ่อแม่ได้เช่นเดียวกันสายการบินนึงมีสโลแกนว่าใครๆก็บินได้พี่น้องเคยได้ยินไหมครับแต่ผมก็อยากจะหนุนใจทุกท่านในเช้าวันนี้ว่าใครๆก็เป็นผู้นำการเปลี่ยนแปลงได้เช่นเดียวกันพี่น้องครับท่านเป็นเกลือและแสงสว่างของโลกพระเจ้าเปรียบเทียบให้เราเห็นว่าเกลือสามารถจะรักษาสภาพไม่ให้เปื่อยเน่าได้และความสว่างก็ส่องสว่างให้เรามองเห็นได้ถ้าท่านเป็นเกลือและเป็นความสว่างท่านสามารถที่จะรักษาโลกนะครับที่เน่าเปื่อยให้กลับสู่สภาพดีได้ท่านสามารถที่จะฉายแสงโลกที่มืดมิดให้มองเห็นพระคุณและความดีงามของพระเจ้าได้เช่นเดียวกันและนี่คือประการแรกครับก็คือทุกท่านเป็นผู้นำการเปลี่ยนแปลงได้อยากจะหนุนน้ำใจทุกท่านนะครับว่าทุกท่านเป็นผู้นำการเปลี่ยนแปลงได้และประการที่สองทุกคนมีคุณสมบัติในการนำการเปลี่ยนแปลงไม่เพียงแต่ท่านเป็นผู้นำการเปลี่ยนแปลงได้ครับแต่ประการที่สองคือเมื่อท่านเป็นผู้นำการเปลี่ยนแปลงแล้วท่านมีคุณสมบัติในการที่จะนำการเปลี่ยนแปลงไปได้คุณสมบัติของเกลือก็คือการมีรสเค็มและก็ถูกใช้เป็นเครื่องปรุงในการถนอมอาหารไม่ให้เน่าเสียความเค็มคือคุณสมบัติของเกลือหากไม่เค็มก็ไม่ใช่เกลือถูกต้องไหมครับความสว่างก็มีแสงสว่างที่ถูกส่องมาเพื่อจะสาดส่องเข้าไปในความมืดแล้วก็ทำให้คนที่อยู่ในความมืดนั้นมองเห็นทางนะครับเพราะฉะนั้นถ้าความสว่างไม่มีแสงสว่างเป็นคุณสมบัติความสว่างนั้นก็ไม่เรียกว่าเป็นความสว่างถูกไหมครับก็จะเรียกว่าเป็นความมืดแทนเช่นเดียวกันทุกท่านมีคุณสมบัติบางอย่างที่สามารถจะนำการเปลี่ยนแปลงได้มายังชีวิตของท่านนะครับในโรมบทที่12ข้อ6ถึง8เราทุกคนมีของประทานต่างกันตามพระคุณที่ประทานแก่เราคือถ้าของประทานเป็นการเผยพระวจนะก็จงเผยตามกำลังของความเชื่อถ้าเป็นการปรนนิบัติก็จงปรนนิบัติถ้าเป็นผู้สั่งสอนก็จงสั่งสอนถ้าเป็นผู้เตือนสติก็จงเตือนสติผู้ที่ให้ก็จงให้ด้วยใจกว้างขวางผู้ที่ครอบครองก็จงครอบครองด้วยเอาใจใส่ผู้ที่แสดงความเมตตาก็จงแสดงด้วยใจยินดีเรามีคุณสมบัติที่ดีที่แตกต่างกันพี่น้องลองหันไปมองคนข้างๆได้ไหมครับมีใครอยู่รอบข้างท่านบ้างถ้าใช่เราเลือกมองคนที่อยู่ข้างเราลองชมเชยเขาได้ไหมครับว่าเขามีสิ่งดีใดที่เราเห็นตัวเรามีสิ่งดีใดที่เราเห็นแต่ละคนนั้นมีของประทานมีความสามารถที่แตกต่างกันพี่น้องลองคิดดูสิครับว่าถ้าในองค์กรใดในคริสตจักรใดในกลุ่มแคร์ใดเรามีคนที่มีของประทานเดียวกันไปหมดคริสตจักรจะรูปร่างหน้าตาเป็นยังไงครับกลุ่มของเราหน่วยของเราพื้นที่ที่เราอยู่รูปร่างหน้าตาจะเป็นยังไงครับการเติบโตจะไปในทิศทางไหนครับเพราะนั้นเนี่ยการที่เรามีความสามารถที่แตกต่างกันจึงเป็นเหตุที่ทำให้เรานั้นสามารถที่จะเสริมสร้างกันไ
เป็นไปได้ไหมครับว่าเราไม่รู้ว่าเรามีดีอะไรเราจึงไม่เคลื่อนไปเพราะคิดว่าเราไม่มีสิ่งใดที่สามารถจะทำได้ประการแรกคือเราไม่รู้ว่าเราเป็นเชฟไนเจนเราก็เลยไม่ได้เคลื่อนออกไปประการที่สองเราบอกว่าบางเป็นไปได้ไหมครับว่าเราเนี่ยบางทีเราก็ไม่รู้ว่าเฮ้ยตัวเรามีดีอะไรเวลามีคนถามว่าคุณมีดีอะไรบางทีหายากมากแต่เวลาถามว่าเรามีสิ่งที่ไม่ดีอะไรกับบอกอะไรครับกับบอกได้อย่างรวดเร็วถ้าพี่น้องอยากรู้ว่าเรามีดีอะไรผมอยากจะเชิญชวนพี่น้องได้ทำบางสิ่งบางอย่างลองไปหาคนที่อยู่ข้างๆพี่น้องพี่น้องลองคิดถึงบางคนที่พี่น้องคิดว่าเขารักพี่น้องดูสิครับแล้วลองถามเขาว่าเขามองพี่น้องอย่างไรลองกล้าถามเขาได้ไหมครับว่าคุณมองเราอย่างไรในสถานการณ์ต่างๆเนี่ยนะครับการเรียนรู้จากมุมมองของคนอื่นเนี่ยจะช่วยทำให้เราเนี่ยได้เรียนรู้ในด้านที่บางทีเรามองตัวเราเองไม่เห็นซึ่งบางทีเราอาจจะมองข้ามไปก็ได้ผมเชื่ออย่างมั่นใจว่าทุกท่านครับมีสิ่งดีที่อยู่ในตัวทุกคนเพราะเราถูกสร้างมาในพระฉายของพระเจ้าสิ่งดีที่มีไม่จำเป็นที่เราจะต้องมีเหมือนใครเราจึงจะขยับตัวของเราออกไปนะครับไม่จำเป็นที่เราต้องมีคุณสมบัติพิเศษที่เหนือธรรมดาเราจึงขยับตัวได้วันนี้ไม่จำเป็นที่คุณต้องมีคุณสมบัติพิเศษที่เหนือธรรมดาคุณก็สามารถเป็นคนที่จะนำการเปลี่ยนแปลงได้ครับอาจารย์ธนนท์นะครับเคยได้เทศนาไว้บอกว่าบางทีเราก็ไม่อาจรู้ว่าจะเริ่มต้นทำดีจากตรงไหนดีความดีที่เราทำเนี่ยบางทีก็เป็นเหมือนกับแค่หยดน้ำเล็กๆในมหาสมุทรใหญ่มันคงไม่สร้างความแตกต่างอะไรที่ยิ่งใหญ่นักแต่นั่นก็ไม่ใช่เหตุผลที่เพียงพอเพื่อจะบอกว่าเราไม่ต้องทำดีแม้เราอาจไม่มีทรัพยากรมากมายพอจะเปลี่ยนทั้งโลกนี้ได้แต่การส่งอิทธิพลต่อโลกนั้นเริ่มต้นจากสิ่งเล็กๆให้แก่บางคนที่อยู่รอบตัวคุณวันนี้ถ้าพระเจ้าพูดกับพี่น้องให้เราเป็นผู้ที่นำการเปลี่ยนแปลงพี่น้องอย่าดับเสียงเรียกของพระเจ้าในชีวิตของเรานะครับพี่น้องมีพลังต่อผู้อื่นมากกว่าที่พี่น้องจะรู้ตัวเกลือที่หมดรสเค็มก็ไร้ประโยชน์หากเราจุดตะเกียงก็คงไม่มีใครเอาถังไปครอบไว้เพราะเราต้องการความสว่างหากพี่น้องมีสิ่งที่ดีแล้วไม่ใช้พื้นที่รอบๆตัวพี่น้องจะได้รับพระพรได้อย่างไรครับพี่น้องมีของประทานอะไรในชีวิตของพี่น้องบ้างลองนำของประทานนั้นออกมาเพื่อจะใช้ในการเปลี่ยนแปลงโลกนี้หากท่านสามารถจะหนุนน้ำใจได้จงหนุนน้ำใจผมเชื่อว่ามีคนที่ต้องการการหนุนน้ำใจอย่างมากหากท่านถวายได้ท่านจงถวายหากท่านทำสิ่งใดได้ปรนิบัติได้นมัสการได้สอนได้พี่น้องจงนำสิ่งนั้นมาใช้เพื่อจะนำการเปลี่ยนแปลงไปสู่คนที่ได้รับพระพรจากสิ่งที่ท่านมีนะครับและนี่คือประการที่สองและประการสุดท้ายไม่เพียงแต่ทุกคนเป็นผู้นำการเปลี่ยนแปลงไม่เพียงแต่ทุกคนมีคุณสมบัติที่จะนำการเปลี่ยนแปลงได้และประการที่สามทุกคนเป็นท่อพระพรต่อการนำการเปลี่ยนแปลงหมายความว่าอะไรครับการนำการเปลี่ยนแปลงของท่านจะนำพระพรไปสู่โลกนี้คนอื่นจะได้รับการอวยพรเพราะท่านเกลือต้องมีประโยชน์ในการถนอมรักษาอาหารแสงสว่างก็ต้องมีประโยชน์ในการส่องสว่างเกลือที่หมดรสเค็มก็ไม่มีประโยชน์ถ้าจุดตะเกียงแล้วเอาถังมาครอบไว้ก็ไม่มีประโยชน์เช่นเดียวกันความดีงามของพระเจ้าในชีวิตของเราจึงเป็นสิ่งที่ต้องการให้เราส่งอิทธิพลออกไปเพื่อจะทำให้โลกได้รับพระพรเพราะถ้าวันนี้เราตระหนักนะครับว่าเรามีดีและสิ่งดีที่เรามีนะครับพระเจ้าต้องการให้เราเป็นพรพี่น้องจะขยับตัวเองออกไปแต่ถ้าพี่น้องบอกตัวเองว่าเราไม่มีดีแล้วก็พยายามวิ่งหนีนะครับคนอย่างมากมายก็จะไม่รับพระพรผ่านชีวิตของพี่น้องพี่น้องไม่สามารถจะวิ่งหนีได้ทั้งชีวิตหรอกครับแต่จงมีอิทธิพลที่จะเปลี่ยนแปลงหากพี่น้องต้องมีชีวิตอยู่ตรงนั้นเองไหมครับคนในโลกขาดตัวอย่างที่ดลจิตดลใจเขาให้มีกำลังในการเปลี่ยนแปลงชีวิตใน1ทิโมธีบทที่4ข้อที่12บอกว่าอย่าให้ผู้ใดหมิ่นประมาทความหนุ่มแน่นของท่านแต่จงเป็นแบบอย่างแก่คนที่เชื่อทั้งปวง
ทั้งในทางวาจาและการประพฤติในความรักในความเชื่อและในความบริสุทธิ์พี่น้องครับทุกคนรอบตัวเรากำลังรอรับอิทธิพลที่ดีจากเราทุกคนรอบตัวเรากำลังรอรับสิ่งที่ดีที่เกิดขึ้นจากการนำการเปลี่ยนแปลงของเราและไม่ว่าวันนี้ท่านจะออกไปหรือไม่ออกไปผมอยากจะบอกว่าใครก็แล้วแต่ที่อยู่รอบตัวเราทุกคนจะได้รับอิทธิพลจากเราทั้งนั้นไม่ว่าจะเป็นอิทธิพลในทางที่ดีหรือในทางที่ไม่ดีก็ตามเพราะฉะนั้นถ้าเกิดเราจะต้องส่งอิทธิพลอยากจะหนุนน้ำใจทุกท่านให้เราได้ส่งอิทธิพลที่ดีออกไปเอเมนไหมครับพระเจ้าทรงสำแดงให้ท่านเห็นว่าท่านถูกเรียกมาให้เป็นพระพรกับโลกนี้มัทธิวบทที่10ข้อที่11ถึง12เมื่อท่านทั้งหลายมาถึงเมืองใดหรือหมู่บ้านใดจงสืบดูว่าใครเป็นคนเหมาะสมในที่นั้นแล้วจงไปอาศัยกับคนนั้นจนกว่าจะจากไปขณะเมื่อขึ้นบ้านจงให้พรแก่บ้านนั้นปฐมกาลบทที่12ข้อ1พระเจ้าเรียกอับราฮัมให้ออกจากบ้านเมืองของเขาแล้วพระยาเวตรัสแก่อับราฮัมว่าเจ้าจงออกจากดินแดนของเจ้าจากญาติพี่น้องของเจ้าจากบ้านบิดาของเจ้าไปยังดินแดนที่เราจะสำแดงแก่เจ้าพระเจ้ากำลังเรียกพี่น้องให้ขยับตัวเหมือนอับราฮัมหรือเปล่าครับบ่อยครั้งที่เราจะต้องออกจากพื้นที่ที่คุ้นชินเพื่อเราจะออกไปเปลี่ยนแปลงโลกในปฐมกาล12ข้อ3ได้กล่าวต่อไปว่าหลังจากที่อับราฮัมขยับตัวแล้วโลกจะได้รับพระพรเพราะชีวิตของเขาพระคัมภีร์บอกว่าเราจะอวยพรคนที่อวยพรเจ้าเราจะสาปคนที่แช่งเจ้าบรรดาเผ่าพันธุ์ทั่วโลกจะได้รับพรเพราะเจ้าพี่น้องเราบอกตัวเองดีไหมครับถ้าวันนี้เราออกไปบรรดาคนที่เราได้ใกล้ชิดบรรดาคนที่เราได้พบเจอเขาจะได้รับพรเพราะเราเอเมนไหมครับโลกนี้ต้องการการอวยพรครับครอบครัวของท่านก็ต้องการการอวยพรที่ทำงานของท่านก็ต้องการการอวยพรชุมชนของท่านก็ต้องการการอวยพรกลุ่มแคร์ของท่านก็ต้องการการอวยพรคริสตจักรของท่านก็ต้องการการอวยพรเช่นเดียวกันดังนั้นจงเป็นท่อพระพรไปยังพื้นที่ที่ท่านอยู่นะครับผมอยากจะได้ถามคำถามพี่น้องมีตัวอย่างนึงนะครับถ้าผมจะถามทุกท่านว่าท่านรู้จักคนคนหนึ่งที่ชื่อว่าเอ็ดเวิร์ดคิมโบหรือเปล่าหลายท่านอาจจะงงว่าเอ็ดเวิร์ดคิมโบเนี่ยคือใครนะอาจจะสงสัยว่าเอ๊ะคนนี้คือใครแต่ถ้าผมถามใหม่บอกว่าท่านรู้จักบิลลี่เกรแฮมหรือเปล่าคุณชื่อไหมครับหลายท่านคงจะคุ้นชื่อของบิลลี่เกรแฮมเปล่าครับเขาไม่ได้เป็นบุคคลคนเดียวกันแต่สองคนนี้เกี่ยวข้องกันอย่างไรผมจะเล่าให้พี่น้องฟังนะครับในปีค.ศ.1854เอ็ดเวิร์ดคิมเบิลนะครับเป็นครูสอนพระคัมภีร์ในวันอาทิตย์ในโบสถ์หนึ่งในขณะที่เขาสอนอยู่เขาก็ได้มีโอกาสได้นำพนักงานขายรองเท้าคนหนึ่งอายุ17ปีมาหาพระเยซูคริสต์ในที่สุดพนักงานขายรองเท้าคนนั้นเนี่ยก็กลายเป็นผู้ประกาศข่าวประเสริฐที่มีชื่อเสียงระดับโลกที่มีคนมากมายนะครับมาหาพระคริสต์ชื่อของเขาก็คือ D.L. Moody คุ้นไหมครับในปี1879 D.L. Moody ก็ได้นำอีกคนหนึ่งมาเชื่อพระเจ้าก็คือเฟรเดริก บีเมเยอร์ซึ่งต่อมาเฟรเดริก บีเมเยอร์เนี่ยก็เป็นนักศาสนศาสตร์ที่มีชื่อเสียงอย่างมากภายหลังเมเยอร์ก็ได้เดินทางไปที่อเมริกาแล้วก็ได้มีโอกาสไปหนุนน้ำใจชายหนุ่มคนหนึ่งที่กำลังท้อใจอยู่ที่ชื่อว่าจอห์นวิลเบอร์แชปแมนนะครับแล้วก็พาจอห์นเนี่ยมาเชื่อพระเจ้าต่อมาแชปแมนเนี่ยก็ได้ส่งอิทธิพลไปยังบิลลี่ซันเดย์ซึ่งบิลลี่ซันเดย์ต่อมาก็กลายเป็นนักประกาศที่ยิ่งใหญ่ของศตวรรษที่20บิลลี่ซันเดย์ก็มีอิทธิพลต่อไปกับอีกคนหนึ่งที่ชื่อว่าโมลเดคายฮัมเป็นนักเทศที่ร้อนรนอีกคนในยุคนั้นระหว่างที่ฮัมกำลังเทศนาอยู่นั้นก็มีวัยรุ่นคนหนึ่งนะครับเข้ามาฟังฮัมเทศนาแล้ววัยรุ่นคนนั้นก็ตัดสินใจในการที่จะมอบถวายชีวิตให้กับพระเยซูคริสต์และวัยรุ่นคนนั้นก็คือบิลลี่เกรแฮมนี่เองครับผู้ที่พระเจ้าทรงใช้อย่างมากในชีวิตของท่านในการประกาศนำคนมากมายมาถึงความรอดในพระคริสต์
ทุกอย่างเกิดขึ้นจากเอ็ดเวิร์ดคิมเบิลครูสอนพระคัมภีร์ในวันอาทิตย์ที่เราอาจจะไม่เคยรู้จักเขามาก่อนแต่ความสัตย์ซื่อในการที่เขานำการเปลี่ยนแปลงในพื้นที่ที่เขาทำได้นั้นเขาทำอย่างสัตย์ซื่อสุดท้ายก็กลับกลายมาเป็นผลกระทบที่เป็นพระพรอย่างมากมายต่อจิตวิญญาณของผู้คนพี่น้องรู้จักเปาโลใช่ไหมครับพูดถึงเปาโลเราอาจจะนึกถึงบารานาบัสที่เป็นพี่เลี้ยงของเขาแต่รู้ไหมครับว่าช่วงชีวิตของเปาโลในตอนแรกนั้นเนี่ยเปาโลเนี่ยเป็นเหมือนกับผู้ที่ข่มเหงศาสนาเวลาเขาเจอคริสเตียนที่ไหนเขาจะข่มเหงนะครับเขาจะจับไปขังคุกเขาจะทารุณนะบางทีก็คือฆ่าใช่ไหมครับเพราะนั้นเนี่ยเวลาใครเห็นเปาโลมาเนี่ยทุกคนก็จะวิ่งหนีก็จัดกระจายเพราะมีความกลัวเต็มไปหมดแต่วันนึงที่เปาโลเนี่ยได้รับการสำแดงจากพระเยซูคริสต์แล้วเขาก็ตัดสินใจในการที่จะกลับใจใหม่เขาเข้ามาหาคริสเตียนไม่มีใครกล้าไปหาเขาเลยครับแต่มีคนคนหนึ่งครับที่สัตย์ซื่อในการที่จะออกไปเพื่อเป็นพระพรกับเปาโลคนนั้นก็คืออานาเนียพี่น้องคุ้นชื่อนี้ไหมครับหลังจากที่อานาเนียเนี่ยออกไปเราก็เลยได้เปาโลที่เป็นผู้รับใช้ที่ยิ่งใหญ่ในการเปลี่ยนแปลงโลกนะครับที่เราเห็นได้ในพระคัมภีร์วันนี้แค่เพียงท่านสัตย์ซื่อท่านอาจจะเป็นเหมือนกับเอ็ดเวิร์ดคิมเบิลที่สามารถจะนำคนที่มีอิทธิพลมาเชื่อก็ได้หรือท่านอาจจะเป็นอานาเนียก็อาจจะนำเปาโลมาเชื่อก็ได้ในแสงแห่งพระคุณและพระเกียรติของพระเจ้าต่อหน้าเราอยากจะหนุนใจทุกท่านนะครับให้เรารับผิดชอบอารักขาของประธานของพระองค์เพื่อที่เราจะแบ่งปันแล้วก็ใช้ชีวิตอย่างสัตย์ซื่อในฐานะผู้แจกจ่ายและผู้รักขาไม่ได้หมายความว่าให้เราเก็บของประธานเหล่านั้นและทรัพยากรที่เรามีไว้เพื่อตัวเราเองแต่พระเจ้าให้เรามาเพื่อเราจะใช้ของประธานและทรัพยากรที่เรามีนั้นได้แจกจ่ายออกไปให้เราอารักขาด้วยใจกว้างขวางเพื่อถวายพระเกียรติแด่พระองค์ทุกสิ่งที่พระเจ้ามอบให้ท่านเราต้องใช้อย่างฉลาดและเราต้องรับผิดชอบในฐานะผู้อารักขาที่ดีครับพี่น้องครับถ้าผมถามว่าเราจะทิ้งอะไรไว้เบื้องหลังอะไรคือมรดกของเราทุกคนที่รู้จักเราจะจดจำเราอย่างไรในวันสุดท้ายคำถามคือชีวิตของเราในโลกนี้เรากำลังใช้ชีวิตเหมือนเป็นผู้บริโภคอยู่หรือเปล่าหรือเราใช้ชีวิตเป็นเหมือนกับผู้แจกจ่ายหนึ่งในปัญหาที่ใหญ่ที่สุดของการเป็นสาวกก็คือการรักษาความใส่ใจในสิ่งที่พระเจ้าประทานให้กับเราเพราะนั้นภารกิจที่เร่งด่วนที่อยากจะหนุนใจพี่น้องในวันนี้จงนำการเปลี่ยนแปลงออกไปครับจงอารักขาของประทานของพระเจ้าจงใช้ความสามารถของเราให้เป็นพรกับโลกนี้อารักขาชีวิตของเราเพื่อถวายเกียรติแด่พระเจ้าใช้ของประทานใช้ตะลันที่พระเจ้าให้ด้วยใจที่กว้างขวางเพื่อพระเจ้าเพื่อเป็นพรแก่คนอื่นอย่างสัตย์ซื่อวันนี้ถ้าพระเจ้าพูดกับท่านเราบอกใจตัวเราเองได้ไหมครับว่าเราคือผู้นำการเปลี่ยนแปลงไปยังโลกนี้เราเป็นเกลือและเราเป็นแสงสว่างของโลกนี้ครับผมอยากจะจบคำเทศนาในวันนี้ด้วยตัวอย่างนี้นะครับในระหว่างการแข่งขันกระโดดสูงในกีฬาพาราลิมปิกโตเกียว2020ขณะที่นักกีฬาคนหนึ่งกำลังจะลงการแข่งขันนั้นก็มีชายชาวญี่ปุ่นคนนึงเนี่ยเดินเข้ามาหาเขาแล้วก็ยื่นจดหมายน้อยฉบับหนึ่งให้กับเขานะครับคนนี้ก็คือแซมกรูนะครับที่เป็นนักกีฬาด้วยความประหลาดใจเนี่ยแซมก็เลยหยิบจดหมายนั้นขึ้นมาอ่านดูนะครับแล้วก็พบว่ามันถูกเขียนด้วยภาษาอังกฤษซึ่งจดหมายที่ถูกเขียนด้วยภาษาอังกฤษเนี่ยไม่ใช่เรื่องง่ายนักสำหรับชาวญี่ปุ่นนะครับจดหมายนี้เนี่ยเขียนโดยคุณมาซากิคันโดซึ่งเป็นคณะกรรมการจัดการแข่งขันโตเกียว2020โดยมีเนื้อความในจดหมายบอกว่าผมเป็นพ่อของฮารุกิอายุ13ปีลูกชายของผมป่วยเป็นโรคมะเร็งกระดูกตั้งแต่อายุ10ขวบแล้วก็มีการผ่าตัดแบบที่ไม่ตัดขาทั้งหมดแล้วก็จะต่อขาส่วนที่ไม่เป็นมะเร็งเนี่ยกลับมาในมุมตรงข้าม180องศาเพื่อให้ข้อเท้าทำหน้าที่แทนหัวเข่าได้เพื่อที่จะสามารถใส่ขาเทียมแล้วก็ใช้ชีวิตต่อไปได้ถึงผมจะรู้รายละเอียดของการผ่าตัดแบบนี้แต่ผมก็รู้สึกเป็นกังวลมากเพราะในญี่ปุ่นไม่มีรายละเอียดในเรื่องนี้เลยว่ามันทำงานอย่างไรจนกระทั่งเราได้พบเรื่องราวของคุณในกระดานสนทนาออนไลน์คุณคือแชมป์โลกกระโดดสูงคุณได้มอบความกล้าหาญให้แก่พวกเราทั้งครอบครัวความจริงวันนี้ครอบครัวของผมได้รับตั๋วให้มาชมการแข่งขันด้วย
แต่เพราะมีการห้ามไม่ให้มีผู้ชมในสนามลูกชายของผมจะดูคุณอยู่ทางบ้านพวกเราจะเชียร์คุณขอให้โชคดีนะเมื่อแซมได้อ่านจดหมายฉบับนี้จบเขาผู้ซึ่งสูญเสียขาจากโลกเดียวกันในช่วงอายุเท่ากันก็คือ13ปีเนี่ยก็เลยบอกทุกคนผ่านพื้นที่โซเชียลมีเดียของตัวเองบอกว่าไม่ว่าแพ้หรือชนะนี่คือความหมายของทุกอย่างมันสำเร็จแล้วทุกสิ่งที่ทำนั้นคุ้มค่าแล้วหลังจากนั้นแซมซึ่งเคยผิดหวังที่พลาดเหรียญทองในริโอเกมเมื่อ5ปีก่อนก็ได้ลงแข่งขันตามกำหนดการและในครั้งนี้ครับเขากระโดดได้สูงถึง 1.88 เมตรและคว้าเหรียญทองไปครองราวกับตั้งใจจะบอกเด็กน้อยคนนั้นว่าเห็นฉันไหมฮารุกิตามมาให้ทันล่ะพี่น้องครับสิ่งที่เราทำไม่ได้สำคัญว่ามันจะสำเร็จขนาดไหนพื้นที่ของแรงกระเพื่อมนั้นจะมีมากน้อยแค่ไหนแต่สิ่งที่สำคัญมันคือหัวใจที่เราอยากจะรับใช้คนอื่นคือหัวใจที่เราอยากจะปฏิบัติต่อคนอื่นคือหัวใจที่เรารักคนอื่นเรารักโลกนี้เรารักสังคมเรารักพระเจ้าเราจึงอยากจะนำสิ่งดีนั้นออกไปเช่นเดียวกันผมประทับใจในช่วงวิกฤตโควิดนะครับในช่วงเวลาที่ผ่านมาที่โลกต้องเผชิญสถานการณ์นี้คริสตจักรของเราเนี่ยได้มีส่วนต่างๆได้มีกลุ่มคนต่างๆได้มีพี่น้องหลายคนที่มีความตั้งใจอยากจะนำพระพรไปสู่สังคมและคนรอบข้างไม่ว่าจะเป็นการสร้างคริสตจักรนะครับเราไม่ได้มีเป้าหมายว่าเราอยากจะสร้างคริสตจักรให้ใหญ่โตมากมายเพื่อจะทำให้คนเห็นแต่เราตั้งใจที่อยากให้คริสตจักรของเราเนี่ยไปตั้งอยู่ในชุมชนเพื่อจะเป็นพรให้กับสังคมได้เรามีกลุ่มรักเพื่อนบ้านเกิดขึ้นนะครับเพื่อที่เราจะได้ดูแลช่วยเหลือคนที่เขายากไร้หรือส่งผลกระทบกับวิกฤตโควิดเรามีกลุ่มเน็กซัสอาสาช่วยเหลือผู้ป่วยโควิดจากการรวมพี่น้องนะครับที่มีภาระใจในการที่อยากจะช่วยเหลือคนที่เจ็บป่วยพี่น้องครับเรามีกลุ่มลิฟต์อัพที่ไปส่งต่อกำลังใจให้กับเยาวชนที่ผิดพลาดแล้วก็ถูกตัดสินคดีเรามีพี่น้องกลุ่มนึงที่หลังจากที่ได้ข่าวว่ามีสถานเลี้ยงเด็กที่นึงนะครับติดโควิดกันทั้งสถานรับเลี้ยงเด็กเลยนะครับเขาก็เลยรวบรวมเงินจำนวนนึงเนี่ยไปทำอาหารตอนแรกก็มีความตั้งใจว่าโดยเงินจำนวนนี้จะทำอาหารได้ไม่กี่มื้อแต่หลังจากที่เขาทำไปเรื่อยๆด้วยความสัตย์ซื่อก็มีคนเนี่ยเห็นในสิ่งที่เขาทำก็มีการสนับสนุนมาจากภายนอกจากแทนที่จะทำอาหารได้ไม่กี่มื้อก็สามารถจะมีเงินถวายให้สามารถจะทำอาหารได้อีกหลายสัปดาห์พี่น้องครับสิ่งที่เราทำไม่มีอะไรเล็กน้อยเกินไปเพราะความยิ่งใหญ่นั้นอยู่ที่หัวใจของเราเอเมนไหมครับสิ่งที่เราทำไม่มีอะไรเล็กน้อยเกินไปเพราะความยิ่งใหญ่อยู่ที่หัวใจของเราวันนี้มีอะไรที่พี่น้องสามารถทำได้บ้างครับวันนี้มีอะไรที่พี่น้องสามารถจะนำการเปลี่ยนแปลงไปได้บ้างครับให้เราส่งต่อการเปลี่ยนแปลงไปยังคนข้างๆของเราไปยังครอบครัวของเราไปที่ทำงานของเราชุมชนของเรากลุ่มแคร์ของเราคริสตจักรของเราสังคมของเราประเทศของเราเอเมนไหมครับให้ทุกที่ที่เราอยู่นั้นได้รับพระพรเพราะเราจะเป็นเกลือและแสงสว่างที่นำการเปลี่ยนแปลงไปถึงสุดท้ายนี้ผมอยากจะหนุนใจทุกท่านว่าทุกท่านเป็นผู้นำการเปลี่ยนแปลงครับทุกท่านมีคุณสมบัติเพียงพอที่จะนำการเปลี่ยนแปลงได้และการนำการเปลี่ยนแปลงของท่านจะทำให้โลกนี้ได้รับพระพรให้เราได้มีโอกาสได้ฐานกับพระเจ้าในเช้าวันนี้ด้วยกันนะครับสาธุการแด่พระเจ้าข้าแต่พระบิดาเจ้าเราเชื่อว่าพระเจ้าเรียกเรามาในโลกนี้เพื่อให้เรานั้นได้มีส่วนในการนำการเปลี่ยนแปลงไปยังสังคมโลกที่มืดบอดโลกที่กำลังจะเน่าเปื่อยต้องการให้มีเกลือและมีแสงสว่างไปเพื่อจะทำให้โลกดีขึ้นขอพระเจ้าได้ทรงโปรดใช้เราขอพระเจ้าได้ทรงโปรดเมตตาในชีวิตของเราที่ให้เรามีความกล้าหาญในการออกไปสิ่งที่ยิ่งใหญ่ไม่ใช่ผลกระทบไม่ใช่ผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นจากการที่เราออกไปแต่สิ่งที่ยิ่งใหญ่ของการนำการเปลี่ยนแปลงไปอยู่ในโลกนี้ก็คือการเริ่มต้นจากหัวใจของเราข้าแต่พระบิดาเจ้าขอพระเจ้าได้ทรงโปรดเมตตาให้เรามีเพียงพอโดยเฉพาะหัวใจที่เราจะรักคนที่เราจะรับใช้คนอื่นให้เราสามารถที่จะขับเคลื่อนตัวเราไปเพื่อ นำพระพรไปสู่โลกนี้ได้อย่างแท้จริงเพื่อให้พระเจ้าได้รับพระเกียรติเพื่อให้พระองค์นั้นได้ปรากฏแก่สายตาของคนทั่วไป
เราอธิษฐานขอบคุณพระองค์ในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้าขอบคุณทุกท่านสำหรับการรับชมคำเทศนาของเราหวังใจเป็นอย่างยิ่งว่าคำเทศนานี้จะสามารถเป็นพระพรช่วยให้ท่านได้รับกำลังใจความหวังและได้รับหลักการจากพระวจนะของพระเจ้าที่เป็นจริงเสมอสำหรับท่านที่ปรารถนารู้จักพระเจ้าท่านสามารถติดต่อเข้ามาที่คริสตจักรของเราหรือคริสตจักรที่อยู่ใกล้บ้านท่านเพื่อเข้าร่วมนมัสการและศึกษาเรื่องพระเจ้ามากขึ้นพี่น้องคริสเตียนเรายินดีต้อนรับทุกท่านเสมอครับสำหรับพี่น้องคริสเตียนขอพระเจ้าอวยพรท่านให้บริบูรณ์ด้วยพระพรและมีกำลังในการดำเนินชีวิตเพื่อเราจะมีส่วนในการรับใช้พระเจ้าและเสริมสร้างคริสตจักรท้องถิ่นทุกแห่งในประเทศไทยให้เข้มแข็งและเติบโตขอพระเจ้าอวยพรครับ